สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่31ใน EP ที่31ครับผมจะพาทำเกี่ยวกับการเรียงลำดับข้อมูลนะครับเรียงลำดับอย่างไรนะครับเรากลับไปดูที่งานที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาที่จัดการข้อมูลสมาชิกนะครับการจัดการข้อมูลสมาชิกข้อมูลที่แสดงในData Table ตอนนี้ครับคือการเรียงลำดับแบบ Ascendingหรือว่าจากน้อยไปหามากนั่นเองสังเกตนะครับมันจะเรียง1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรากลับมาดูที่ฐานข้อมูลที่เราใช้ในตารางสมาชิกนะครับที่เราได้สร้างไว้อ่ะแล้วลองเบราว์ดูนะครับ TPL Member นะครับลองเบราว์ดูนะนะครับตอนนี้ ID เรา145นะครับแต่ข้อมูลที่มันแสดงในตารางก็คือเรียงลำดับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้พาทำนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือการใช้ตัวแปร i บวกๆนั่นเองนับการแทนลำดับให้ใหม่นับให้เรียงลำดับตัวใหม่นะครับอ่ะแล้วก็จุดประสงค์เราต่อไปครับอ่ะเราต้องการให้ข้อมูลล่าสุดหรือว่าข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปล่าสุดเนี่ยครับก็คือรายการที่5 ID ที่5ตัวนี้ครับอยู่เป็นลำดับแรกนะครับอยู่เป็นลำดับแรกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ครับถ้าเรากลับไปดูที่ query ที่เราได้สร้างไว้ครับก็คืออยู่ที่member underscore list นี่ครับนี่คือ query ที่เราได้สร้างไว้นะครับ select star from tpl member คุณสามารถคัดลอกตัวนี้ครับไปรันที่ phpmyadmin ได้ผมทำให้ดูเลยแล้วกันมาที่เมนู hl นะครับแล้วก็วางโค้ดที่เราได้ไปคัดลอกมาเมื่อกี้แล้วก็ go ได้เลยพอ go เรียบร้อยแล้วนะครับ query ได้แล้วนะครับมันก็ยังเรียงแบบจากน้อยไปหามากอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่การเรียงลำดับเข้าไปเพราะฉะนั้นครับเราจะลองมาทำบน Excel ให้ได้ก่อนนะครับบน Excel ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปใส่ในโปรแกรมว่ามันออกหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้การจะเรียงลำดับให้ข้อมูลล่าสุดอยู่บนสุดหรือว่าอยู่เป็นอันดับแรกนะครับอ่ะเราคลิก Edit Inline ก่อนนะครับคำสั่งเรียงลำดับนะครับใน Excel ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Order by นะครับ Order by อ่ะนี่ครับข้อว่าครับ Order byแล้วก็ ID นะครับเราต้องการให้เรียงลำดับจากบนลงล่างนะครับก็คือ DES4 นี่ครับนะครับหรือว่า descending นั่นเองนะครับนะครับนี่คือโค้ดที่เพิ่มเข้ามา order by ID ครับเราจะใช้คอลัมน์ ID ครับที่เป็นลำดับเนี่ยเป็นตัวเลขครับมันเรียงลำดับง่ายครับเอาคอลัมน์นี้ครับมาใช้ในการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะครับทุกทีครับจากมากไปหาน้อยโดยใช้คำสั่งorder by id descending ครับหรือว่า DESC นั่นเองนะครับดูภาพรวมของโค้ดนะครับก่อนจะไปจัดการในโค้ดเราต้องมา query ให้ได้ก่อนแล้วก็เอาไปใส่ทีนึงว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการไหมถ้าไม่ได้ตามต้องการเราก็ต้องมาหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ตอนนี้เรารันตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับ select star from tbl underscore memberorder by id DSC คลิก go ครับนี่ครับเห็นไหมครับที่เราคิวรี่เมื่อกี้ได้ตามที่เราต้องการแล้วครับข้อมูลล่าสุดอยู่บนสุดนะครับข้อมูล ID ที่5อยู่เป็นอันดับแรกนะครับทีนี้เราจะลองเอาโค้ดชุดนี้ครับเราคัดลอกเลยนะเอาไปใส่ในโค้ดของเราครับบน PHP ว่ามันสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับโอเคกลับมาหน้าคิวรี่นะครับกลับมาที่ member underscore list นะตรงส่งคิวรี่นะเราไฮไลท์เสร็จปั๊บเราวางไปครับนี่ครับ select star from tbl member order by id dsc นะครับให้ข้อมูลล่าสุดอยู่บนสุดนะครับเดี๋ยวค้างโค้ดไว้นะครับผมไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้นะครับพอวางเสร็จแล้วคุณเซฟแล้วก็มา refresh หน้านี้ครับมา refresh หน้านี้นะครับ refresh ครับเห็นไหมครับพอเรารีเฟซปั๊บนะครับข้อมูลนะครับมาดูนะนะครับมาดูนะครับอันดับที่1ครับดูตามชื่อนะ A นะครับแล้วก็นามสกุล DDoc ลำดับที่2ครับ A แล้วก็ B ลำดับที่3ครับนายพิสิทธิ์นะครับเราต้องการให้ลำดับล่าสุดอยู่บนสุดนะครับตอนนี้เราจะลองกลับไปเทียบดูกับบนตารางครับว่ามันใช้ข้อมูลที่อันดับ ID ที่5อยู่อันดับที่1หรือเปล่าโฟกัสตัวนี้นะครับเรากลับไปดูครับ
นะลองเบราว์ดูนะครับแล้วก็ชื่ออยู่ที่ครับนะครับ ID ที่5ครับคนที่ชื่อนี้อ่ะผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อก่อนละกันมันจะได้ดูเข้าใจง่ายขึ้นนะ ID ที่5นะครับนะครับคุณID 5แล้วกันแล้วก็เทสคลิกปรับปรุงนะครับทีนี้ครับสังเกตครับเห็นไหมครับ ID 5อยู่บนสุดแล้วนะครับต่อไปเรามาเปลี่ยนชื่อตัวนี้ดูกันนะครับถ้าคุณตั้งโอเคแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตามผมนะผมขอแก้ครับคนนี้คือคุณ ID 4นะครับเราจะเทสนะครับการ sourcing นะครับคลิกปรับปรุงข้อมูลนะครับเห็นไหมครับมันเรียงแล้วนะนะครับมันเรียงแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็คือไปดูชื่อพิสิทธิ์ถ้าดูในตารางตรงนี้ครับเป็น ID ที่1นะครับเป็น ID ที่1นะครับนะทีนี้สรุปว่า ID ที่5นะครับก็คือชื่อว่านาง ID 5 test เนี่ยจะต้องอยู่อันดับบนสุดอยู่อันดับแรกเลยครับกลับไปดูครับเห็นไหมครับอยู่ไหมครับอยู่นะแต่ถ้าไม่ชัวร์ครับมีอีกวิธีนึงครับมีวิธีนึงนะเราก็เปลี่ยนตรงนี้ตรงที่เรา echo i บวกๆตัวนี้ครับเราคอมเมนต์ไปก่อนนะปิดที่เราคอมเมนต์ไปก่อนนี่ครับให้มันเป็นคอมเมนต์ไปก่อนฉะนั้นคัดลอกของ username มาแล้วก็ echo ไว้ด้านหน้านี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น id นะครับเราจะได้รู้นะครับว่า ID 5คือ ID ที่อยู่บนสุดหรือเปล่าตรงนี้คอมเมนต์ไปก่อนนะนะครับตรงนี้คอมเมนต์ไปก่อนทีนี้ครับเอา ID มาแสดงนะครับเอา ID มาแสดงแทน i บวกๆเพื่อต้องการเช็คว่าข้อมูลของเราครับมันได้เรียงจากมากไปหาน้อยแล้วหรือยังนะครับเซฟรันดูครับรีเฟรชปั๊บเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับตอนนี้ครับถ้าเราเปลี่ยนมาแสดง ID เฉยๆนะครับID ที่มาจากตารางจริงๆสังเกตไหมครับข้อมูลเป็นแบบนี้ครับนะครับข้อมูลเป็นแบบนี้นะ ID ที่1นะครับยังอยู่อันดับแรกอยู่นะครับ ID ที่2ID ที่4แล้วก็ ID ที่5ครับก็อยู่ตามลำดับจากน้อยไปหามากซึ่งมันไม่ใช่ที่เราต้องการนะครับซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการเราต้องการให้เรียงลำดับจาก ID ที่มากสุดอยู่บนสุดหรือว่าจากมากไปหาน้อยนั่นเองก็คือ ID 5ต้องอยู่อันดับแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะครับที่echo ตรงนี้นะไม่มีปัญหาเลยนะที่เราไปใส่การ sourcing บน HCL ที่ใช้คำสั่ง order by นะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้กับ data table นะครับนี่คือประเด็นเลยมันจะไม่สามารถใช้งานได้กับ data table ที่เราใช้นะครับจะเรียงลำดับ order by DESC หรือว่า ASC นะครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับตัว data table ที่เราใช้เราจะต้องเอาโค้ดที่เป็นของ data table จริงๆมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับorder by ID DESC highlight และลบทิ้งไปได้เลยนะครับสรุปว่าในตัว query ของเรานะครับมีแค่คำสั่ง select star from tbl member นี่ครับ select star from tbl member นะครับผมนี่นะอยากให้เข้าใจที่มาที่ไปก่อนนะครับถ้าพาแค่เปลี่ยนโค้ดแล้วรันปั๊บนะครับคลิปไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับคุณได้ผลลัพธ์แน่นอนแต่อยากให้คุณรู้ที่มาที่ไปของมันก่อนสรุปนะไม่ต้องมี order by แล้วนะตรงนี้เซฟรันครับนะครับเห็นไหมครับ ID นะครับน้อยสุดอยู่บนสุดก็คือมากไปหาน้อยนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผมจะพาเอาโค้ดจาก data table มาใช้ครับนะครับมาที่ Google ของเราเลยครับ keyword หรือว่าคำค้นที่คุณต้องค้นหานี่ครับคุณพิมพ์ตามนี้เลยนะ data table วรรค AA sourcing นะครับdata table วรรค aa sourcing นี่ครับทำไมต้องใช้ aa นะครับเรามาดูกัน
พอเซิร์ชแล้วนะครับเจออันแรกเลยนะจะอยู่อันแรกเลยนะนี่นะครับคุณก็คลิกเข้าไปหัวข้อ data table sorting example นะครับคลิกเข้าไปนะครับเจอหน้านี้นะครับเจอหน้านี้นะหัวข้อมันคือ data tables นะdata table table sorting example นะครับใครอยากอ่านก็อ่านได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูโค้ดกันเลยนะครับเรามาดูโค้ดกันเลยนี่ครับอยู่ส่วนนี้ครับโค้ดของเรานะครับ initialization code นะครับส่วนที่เราจะเอาไปที่เป็นการเรียงลำดับนะครับอยู่บรรทัดที่3ครับนี่นะอยู่บรรทัดที่3นะครับอยู่บรรทัดที่3ขอรีเฟรชอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่บรรทัดที่3นะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์แล้วก็ซูมให้ดูนี่ครับนี่คือคำสั่งนะหรือว่าตัวคุณสมบัติที่เราจะเอาไปกำหนดของ data table ครับให้เรียงลำดับนะครับสังเกตนะ AA sorting นะครับ colon แล้วก็ข้างในมีเลข4มีคอมม่าแล้วก็มี double quote ครอบคำว่า DES4 นี่นะนะ DES4 ก็คือเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับแล้วก็4นี่คือคอลัมน์ที่5นะครับทำไม4ถึงต้องเป็นคอลัมน์ที่5นะเพราะว่าในภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับมันเริ่มต้นที่0นะครับการนับจำนวนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ0เพราะฉะนั้นใส่4คือลำดับที่5นะครับให้เราไฮไลท์โอเคครับเมื่อกี้มือซนนะครับให้เราไฮไลท์คัดลอกไปนะครับคัดลอกเสร็จปั๊บนะครับในไฟล์ในโฟลเดอร์แอดมินนะครับที่ผมพาทำตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า footer.php ซึ่งเอาไว้แยกนะครับเกี่ยวกับJS ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับตัว admin LT นะครับให้คุณเปิด footer.php ขึ้นมานี่ครับ footer.php นะครับนี่แหละคือไฟล์ที่เราจะเข้าไปจัดการนะครับการเรียงลำดับของหน้าแสดงผลในรูปแบบของ table หรือว่าตารางเมื่อกี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราใช้ plugin ตัวนี้อยู่คุณเลื่อนลงมาด้านล่างนะคุณเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาสคริปต์ตัวนี้ครับที่มีคอมเพนต์ว่า paste specific script นะครับนี่ครับเปิดค้างไว้นะเปิดค้างไว้นะครับจากนั้นหาเจอแล้วนะจากนั้นคุณกลับไปที่ member list นะกลับไปที่ member list นะครับมาส่วนของ tag table เปิดนะครับ tag table เปิดนี่ครับนี่คือ tag table เปิดนะนะ tag table เปิดนะครับ tag table เปิดมี id example 1หรือว่า example 1เห็นไหมครับใน tag table นะ id example 1หรือ example 1ของเรานี่แหละนะครับในตารางนี้เราใช้ id example 1เรากลับไปดูที่ footer แล้วก็หา id example 1อ่ะอยู่นี่ครับนะซึ่งตรงนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ตัด admin LTE ว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาโฟกัสตัว id หรือว่า sharp example 1นะครับมาดูว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างอันแรกครับ responsive trueใช้ได้จริงไหมลองไปเทสดูถือว่าทบทวนอีกรอบนะครับคลิกขวา inspect แล้วก็ปกติมันจะอยู่ทางขวาแบบนี้นะแล้วก็คุณคลิกตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าเนี่ยที่เป็นรูปคอมนะที่เป็นรูปคอมซ้อนรูปโทรศัพท์เนี่ยคลิกนะครับแล้วก็คุณมาเลือกอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยตรง dimension เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือที่เรากำหนดคุณสมบัติ responsive trueนะครับเห็นไหมก็ดูดีสวยงามนะไม่ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเยอะมีปุ่มบวกเพื่อดูคอลัมน์ที่หายไปนะครับต่อไป length change true length change true ก็คือตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวขอปิดตัวนี้ก่อน length change true ก็คือเนี่ยกำหนดว่าจะโชว์10 25 50 100 record นะหรือว่า100 row นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันอันต่อไปครับออโต้วิดเราปิดไปเลยไม่ต้องให้มันกว้างอัตโนมัติเพราะว่าเรากำหนดแบบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วมาดูนะนี่นะเนี่ยครับแต่ละ th วิด 5% 48อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราฟิกไปเลยนะครับไม่ต้องอัตโนมัติต่อไปที่ผมปิดไว้ที่พาปิดไว้ก่อนหน้านี้นะคุณลองเปิดขึ้นมาลองเปิดขึ้นมาตัวที่เป็นบัตทอนนะครับเปิดขึ้นมาเซฟรีเฟรชปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์พิ้น
อะไรประมาณนี้นะครับโชปินนะครับผมโอเคแล้วก็ตัว Excel จะโชว์เหมือนกันนะถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows ที่มี Microsoft นะครับที่มีของ Microsoft นะ Microsoft Office ต่างๆพอดีของผมมันไม่มีอ่ะนะครับเพราะผมใช้ Mac ก็เลยโชว์แค่ปุ่มปินนะปกติมันต้องโชว์ที่เป็น Export เป็น Excel ได้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับเรามาเรื่องการเรียงลำดับนะเมื่อกี้นะครับที่ได้คัดลอกมาแล้วนะตรงนี้นะแล้วเสร็จปั๊บไว้ตรงไหนดีอ่ะผมขอไว้ต่อจากนี้แล้วกัน Auto with Fault นี่ครับหลังคอมม่านะครับคุณ Enter ลงมาแล้วก็วางนี่ครับวางเสร็จปั๊บคุณต้องมีคอมม่าขั้นให้เขาด้วยเพราะว่ามันมีคุณสมบัติต่อไปอีกนะครับมันไม่ใช่อันสุดท้ายนะต้องมีคอมม่าขั้นด้วยอ่ะ AA Sorting นะคือคำสั่งเรียงลำดับนะจากคอลัมน์จาก4ครับผมให้คุณเปลี่ยนเป็นเลข0นะ0นะแล้วก็ descending ก็คือ descending เรียงลำดับจากบนลงล่างครับหรือว่าข้อมูลล่าสุดอยู่บนสุดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวค้างโค้ดนี้ไว้อีก5วิแล้วก็เราจะเริ่มรันผลลัพธ์กันแล้วอ่ะนะครับใครไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้จากนั้นครับเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะเรียงลำดับตัวเลขล่าสุดหรือว่า ID ล่าสุดอยู่บนสุดแล้วหรือยังนะครับเราเซฟไฟล์ฟุตเตอร์ครับกลับมาหน้างานแล้วครับรีเฟรชครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับ ID ที่5อยู่บนสุดเรียบร้อยแล้วนะครับ ID ที่5อยู่บนสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนับจากมากไปหาน้อยนะครับจะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเรคคอร์ดหรือว่าแสนโรก็ตามนะครับมันก็จะให้ ID ที่อยู่บนสุดล่าสุดนะครับอยู่บนสุดนั่นเองนะครับอ่ะก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแต่หน้าไหนครับที่ต้องการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือว่าเรียง1 2 3นี่แหละคุณก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าจะใช้การเรียงลำดับแบบไหนนะครับอ่ะผมขอไปเอาบัตทอนออกก่อนนะครับเอาบัตทอนออกก่อนนะครับให้มันโชว์คลีนก่อนอ่ะเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอา echo i บวกกลับขึ้นมาแล้วก็ id เนี้ยลบไปเลยนะเพราะว่าเราต้องการให้เรียงลำดับแบบสวยๆเหมือนเดิมนะครับตัวเลขจะได้ไม่ข้ามนะครับถ้าคนเขาซีเรียสเรื่องนี้นะ echo i บวกเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราได้ใส่ i เท่ากับ0ไว้บน loop เรียบร้อยแล้วก็คือไว้บน for each นั่นเองนะครับsave refresh เห็นไหมครับมันก็จะเรียงลำดับนะครับนี่ครับนะจาก ID ล่าสุดอยู่บนสุดนะครับให้ใช้วิธีนี้ถูกต้องกว่านะครับสรุปนะครับบน query นะครับเราไม่สามารถใส่ order by ใน query แล้วก็มาแสดงบน data table ได้นะครับเราต้องใช้กำหนดคุณสมบัตินะครับจาก data table โดยใช้นี่ครับคุณสมบัติที่ชื่อว่า AA Sorting หรือว่าการเรียงลำดับข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วก็กำหนดคอลัมน์ครับคอลัมน์0ก็คือคอลัมน์แรกเลยคอลัมน์แรกที่เราใช้ก็คือ ID นั่นเองแล้วก็รูปแบบของการเรียงลำดับDESC จากบนลงล่างจากมากไปหาน้อยหรือว่าข้อมูลล่าสุดอยู่บนสุดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็น ASC นะก็เรียงลำดับ1 2 3 4หรือว่าน้อยไปหามากตามปกตินะครับผมอ่ะนี่นะผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับใช้โค้ดจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแก้โค้ดอยู่ที่ footer นะครับแล้วก็ ID ที่ใช้คือ ID example 1แล้วก็ต้องดูด้วยครับว่าที่ tag table เราใช้ ID อันไหนนะครับเราสามารถสร้างเพิ่มได้เรื่อยๆนะแล้วก็กำหนดคุณสมบัติแต่ละหน้าได้เพราะว่าแต่ละหน้าก็อาจจะเรียงลำดับไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางหน้าบางระบบอาจจะต้องใช้ข้อมูลมาก่อนอยู่บนสุดอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่มาล่าสุดอยู่บนสุดเหมือนกับการจัดลำดับคิวอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าได้อีกหนึ่งเทคนิคแล้วนะครับกับการเรียงลำดับข้อมูลหรือว่าการ sourcing data นะครับโดยใช้คุณสมบัติจากตัว data table นะครับอ่ะก็ลองค่อยๆทำดูนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับโอเคในคลิปต่อไปผมจะสอนทำตรงส่วนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ